คำว่า drag เนี่ยก็มาจากคำว่า dress assembling as a girl ครับหรือเรียกง่ายๆว่าการแต่งหญิงนั่นแหละซึ่งก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะครับไม่ว่าเพศไหนก็สามารถแต่งได้เพียงแต่จะต้องแต่งให้มันดูเยอะดูใหญ่กว่าความเป็นจริงเรียกว่าเพิ่มความ create เนี่ยไปอีกร้อยเท่าพันเท่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงการแสดงของพวกเขาด้วยนะครับชุดส่วนมากเนี่ยที่ปันมีก็เอามาประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเข้ากับธีมของยามาหูยมันเยอะมันละลานตามากแล้วดูของแต่ละอย่างซื้อมันจุกจิกกุ๊กจิกแต่ขนาดเดียวกันชิ้นใหญ่ๆโอ้ชุดมันก็แบบอลังการดาวล้านดวงมากทีเนี้ยเราก็มานั่งนึกว่างานที่มันต้องครีเอทเป็นร้อยเท่าขนาดเนี้ยมันจะต้องทำกันบ้านมามากขนาดไหนกันน่ะเราคิดถึงเพลงก่อนเพราะเราคิดถึงเพลงแล้วเราคิดถึงศิลปินอันนั้นหรือมิวสิกวิดีโออันนั้นว่าทำยังไงให้เหมือนมากที่สุดหรือครีเอทีฟมากที่สุดค่ะแล้วเราก็ไปดู reference การแต่งหน้า reference ผม reference การแสดงอย่างแบบปันจะเล่นมาดอนน่าวันเสาร์ที่สิงคโปร์อะค่ะก็ไปดูมิวสิกว่าเราจะเล่นเวอร์ชันสดเวอร์ชันไลฟ์คอนเสิร์ตหรือว่าเวอร์ชันมิวสิกพอตัดสินใจได้ปุ๊บเราก็ไปดูว่าชุดเป็นยังไงหน้าผมเป็นยังไงวาดคิ้วยังไงลิปสติกสีอะไรรองเท้าเป็นแบบไหนแล้วก็ดูรูปให้มันเอากลิ่นอายออกมาให้มันมากที่สุดค่ะ